พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดรับเยี่ยมคำนับนายปาเวลปิเตลเอกอัครชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศณกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชมสาธารณรัฐเช็กที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพซึ่งถือได้ว่าสาธารณรัฐเช็กเป็นทรัสต์พาร์เนอร์ของไทย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กยินดีที่ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหการรมป้องกันประเทศให้กับกองทัพไทยนอกจากนี้ได้กล่าวว่าในเดือนมีนาคม2567รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็กจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งการเดินทางดังกล่าวจะนำไปสู่การพระนาความร่วมมือต่อกันและดำรงความสัมพันธ์ในทุกมิติต่ตอไป